สนับสนุนโดยลูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับผมกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการสปิดไรเดอร์ครับทางช่อง True Vision 691ครับอยู่กับพวกเราครับวันนี้5ท่านนะครับมาจาก BMW พร้อมกับรถตัวเด็ดอีก2คันนะครับก่อนที่เข้าเนื้อหาสาระเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับผมชอบบีดีเหนียวคำหนึบชอบไวเดสนี่สารรายเดือนฟัดไบค์ไทยแลนด์คิดถึงอะไรแต่งคิดถึงเอ็กซ์สปีดโซบิกไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และลูป71คู่หูนักบิดคู่มินนักปั่นแล้วขออีกนิดหนึ่งสปอนเซอร์ใจดีเหมือนกันกับดีเจริญยนต์นะครับต้องบอกว่าร้านซื้อขายบิ๊กไบค์มือสองครับแบบราคาที่จับต้องได้พร้อมบริการจัดไฟแนนซ์นะครับใครสนใจก็ติดต่อได้ที่เบอร์0990040070นะครับหรือเข้าไปที่เว็บไซต์ก็เข้าไปที่dbigbike.com นั่นเองมีช่องทางก็คือทาง Facebook Facebook ก็ได้พิมพ์ดิจิทัลยนต์ภาษาไทยครับก็จะมีเรื่องราวของรถต่างๆพร้อมกับราคาบอกแล้วก็มีรถเข้าใหม่ตลอดแล้วมีราคาตารางจากไฟแนนซ์เงินผ่อนเท่าไหร่ยังไงว่าไปครับก็เข้าไปดูได้ใครที่ต้องบอกว่าจริงรถตั้งแต่เริ่มต้นแต่250 cc up เลยใช่ทุกค่ายทุกยี่ห้อมีหมดนะครับมากลับมาพูดคุยในเรื่องของ BM 2คันนี้บ้างครับตาพัดเขาบอกค่ายตาพัดผมก็ไม่งงตักเอลตาพัดทำไมถึงเรียกตาพัดไม่พัดลมเหรอไม่ใช่ครับมันเป็นสัญลักษณ์ของแต่ก่อน BM ทำเครื่องยนต์ให้เครื่องบินใช่ไม่พัดเครื่องบินเป็นใบพัดใช่ครับเขาเรียกค่ายตาพัดตาพัดผมก็นั่งมองเป็นใบพัดสีฟ้าทำแบบนี้สองอันประกบกันก๊อปเนี่ยมี SMS มาครับผมหน่อยดีกว่าถ้ามองระยะไกล BMW S1000R จะมีปัญหาเรื่องระบบไฟฟ้าระบบไฟฟ้าหรือซอฟต์แวร์ไหมใช้งานมันนานอ่ะระยะยาวจะมีไหมระยะยาวของ BM ตอนนี้ไม่ระบบไฟฟ้านี่ไม่มีปัญหานะครับคืออ้างอิงจากตัวเก่าก่อนหน้านี้ก็ยังไม่ได้มีปัญหาอะไรพยายามไม่มีปัญหาแน่นอนพวกที่มีคือพวกที่ไปซนไปซนไปเพิ่มไปโมดิฟายใช่ครับที่เคยเจอเนี่ยที่เป็นกล่องจ้ำกล่องพวกไปพวกมาทั้งหลายนี่แหละโอเคอาจจะมีรถเดิมๆเขาไม่มีปัญหาหรอกแน่นอนโอ้ใช้รถเดิมๆแค่เปลี่ยนท่อเปลี่ยนกล่องเปลี่ยนกองแค่นี้ก็ไม่รู้จะเอาถนนไปไหนวิ่งแล้วนะไม่มีใบขับขี่ไปลองรถงานเดโมเดย์ได้ไหมไม่มีใบขับขี่นี่ลองไม่ได้ครับต้องขอสิทธิ์ของต้องขอสิทธิ์ไว้ครับผู้ที่มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์เท่านั้นครับนะครับเดี๋ยวเริ่มจากคันไหนดีจอดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดของแต่ละคันดีกว่าโน่นก่อนโน่นไม่ต้องชี้อย่างนี้โน่นก่อนเลยอันนี้ไม่ได้ครับ GS ก่อนเริ่มนี่ก่อนบ่อยละ GS ตัวนี้เป็นซุปเปอร์แบ็คซูเปอร์แบ็คครับซูเปอร์แบ็ค MF Edition อ่ะขออนุญาตลุกขึ้นมาหน่อยเป็นตัวที่น้องหญิงใช้อยู่อะค่ะแต่เป็นสีชมพูไม่สีนี้ใช่ไหมของน้องหญิงก็เป็นลิมิเต็ดสีชมพูอ๋อลิมิเต็ดสีชมพูคันเดียวโลกคันเดียวโลกทำเองลายตัวเองฮะมันก็จะอย่างนั้นครับนะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันดีกว่าไหนตรงไหนความเปลี่ยนแปลงเชิญพี่แบงค์เข้ามาครับนะครับว่าเอาจากสเปคพื้นฐานก่อนว่าเป็นรถยังไงกี่ซีเออตัวเนี้ยสเปคพื้นฐานนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ 1200 ซีซีนะครับเป็นเครื่องยนต์แบบบ็อกเซอร์สูบนอนครับนะครับเป็นรถแนวแอดเวนเจอร์ทัวริงแอดเวนเจอร์ทัวริงแอดเวนเจอร์ทัวริงครับนะครับเอกลักษณ์ของตัวนี้เนี่ยก็คือเครื่องยนต์ของเขา2สูบบ็อกเซอร์นะครับแล้วก็ระบบช่วงล่างนะครับไม่ว่าจะเป็นโช๊คไฟฟ้าหน้าหลังนี่แหละนะครับสามารถปรับสูงต่ำได้ครับนะครับปรับแข็งอ่อนได้นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวคีย์เลสเป็นพุชเป็นพุชสตาร์ทเป็นพุชสตาร์ทแล้วนะครับดูที่ตัวนี้ครับใช่ครับเป็นพุชสตาร์ทไม่ต้องใช้กุญแจนะครับเป็นตัวคีย์เลสคือมายืนใกล้ๆแล้วกดแล้วสตาร์ทได้เลยนะครับตัวนี้นะครับใช่ครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยออปชันมันที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยคือ Pro Quick Shift เนี่ยก็คือเวลาเราเข้าเกียร์นะครับปกติเราต้องกำคัชแต่นี่ไม่ต้องกำเลยไม่ต้องกำคัชเลยขึ้นเกียร์หนึ่งเลยครับขึ้นได้เลยครับคือกำแค่เกียร์ว่างเข้าเกียร์หนึ่งเกียร์แรกแล้วนั้น1 2 3 4 5 6ไม่ต้องเลยมาถึงตอนเข้าเกียร์ว่างต้องกำเกียร์ว่างเข้าเกียร์เกียร์1เพื่อให้เข้าเกียร์ว่างได้ใช่ครับแล้วก็ตอนออกรถตอนออกรถก็แค่เลี้ยงคัชแล้วเลี้ยงคัชเกียร์1แล้วก็2 3 4สับขึ้นได้เลยแล้วก็ตกลงมาได้เลยตัวที่มือด้านซ้ายอ๋อแสดงว่าทั้งชิปอัพและชิปดาวชิปอัพชิปดาวเป็นโปรควิกชิปครับโอเคแล้วตอบโจทย์แล้วทีเนี้ยคนหลายๆคนชอบแล้วก๊อปครับมีคนอยากรู้ว่าไอ้ตัวที่ก๊อปจับอยู่นะที่มันหมุนได้ตัวอ๋อตัวที่ข้ามข้างซ้ายนี่ครับคืออะไรอ๋อตัวนี้ใช่มั้ยครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นจอยสติ๊กจอยสติ๊กนะครับมันจะเชื่อมได้ก็ต่อเมื่อซื้อ GPS ของ BM มันจะคอนโทรลไปจอยสติ๊กได้เหมือนในรถยนต์เหมือน iDrive ในรถยนต์ในรถ BM นั่นเองใช่ครับนะ
แต่ก็ต้องมีออปชันก็ต้องซื้อเพิ่มนะตัวนี้ปรับได้กี่โหมดครับตัวนี้โหมดในการขับขี่ใช่ไหมครับมี5โหมดครับมีเรนโรดนะครับไดนามิกนะครับเอนดูโรแล้วก็โปรเอนดูโรมี5โหมดในการขับขี่ครับอันไหนแรงม้าสูงสุดแรงม้าสูงสุดจะเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นทางเรียบเนี่ยจะเป็นโหมดไดนามิกไดนามิกแต่ถ้าเป็นเอนดูโรนี่ก็จะเป็นโปรเอนดูโรก็มีให้เลือกใช่ครับชิวหน้าชิวหน้าชิวหน้ามาดูในเรื่องของออปชันที่บอกว่ามันแตกต่างจากตัวธรรมดาที่เป็นเดอะซูเปอร์แบ็คที่แบบเป็นลิมิเต็ดเนี่ยมันมีอะไรบ้างเนี่ยว่านะครับ1เนี่ยนะครับฝาครอบราวด้านข้างด้านข้างสองข้างเนี่ยสองข้างเนี่ยเราทำเป็นสีดำธรรมดาของเดิมมันจะเป็นสีบอลครับสีบอลนั่นเองนะครับนี่เป็นสีดำสองแคชบาร์ก็คือกันลมล่างเนี่ยแหละครับตัวนี้เราไปทำเป็นสีดำนะครับพ่นเป็นพาวเดอร์โค้ดเป็นพาวเดอร์โค้ดนะครับพาวเดอร์โค้ดดำมาให้พาวเดอร์โค้ดดำสามเนี่ยตัวแฮนบาร์มันแฮนก็เป็นสีดำด้วยเป็นสีดำนะครับแล้วก็ประกับยึดก็เป็นสีดำหมดประกับยึดนะครับแต่ตัวนี้มันเด่นอยู่ตรงนี้ครับสัญลักษณ์ร้อยปีมีโลโก้อยู่มีโลโก้ร้อยปีก็มาดูตรงนี้ครับด้านใน GS ร้อยปีร้อยปีนี่ครับเป็นการครบรอบนะครับครบรอบ BN 100ปีครับมีเพจติดนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นฝาถังน้ำมันฝาถังน้ำมันสีดำสีดำโปรตีนสีเทาโค้ดใช่ไหมใช่ครับเทาโค้ดนะครับครับแล้วก็จะเป็นตัวมือจับหลังครับสีดำนะครับแล้วก็จะเป็นตัวชุดท้ายมันตรงนี้ครับสีดำหมดเลยคือทุกอย่างเอาง่ายๆทุกอย่างที่เป็นสีเงินเราไปทำดำหมดMF โฟร์ตลาดทำไปด้านข้างลิมิเต็ดซ้อนลิมิเต็ดไปอีกทีนึงเป็นแบ็คเอดิชั่นซูเปอร์แบ็คเอดิชั่นซูเปอร์แบ็คเอดิชั่นรวมทั้งกระเป๋าด้วยที่ให้มาเป็นสีดำใช่ครับกระเป๋าก็เป็นสีดำทำสีดำมาให้เรียบร้อยใช่ครับก็เลยกลายเป็นซูเปอร์แบ็กซูเปอร์แบ็กนะครับอ่ะสวยงามลงตัวเอามาโชว์ที่นี่ที่แรกเขาไว้ตัวนี้สตาร์ทไม่ได้นะครับเพราะว่าเพิ่งจะเปิดตัวเพิ่งเอาออกจากโรงงานวันนี้ก็เลยยังสตาร์ทไม่ได้บอกแล้วมาโชว์ที่เราที่แรกเลยเพิ่งเสร็จมาเลยแต่ถ้าจะขายเลยฮะสตาร์ทไม่เป็นไรขายนะขายก่อนครับซื้อได้พรุ่งนี้เอาไปส่งที่บ้านได้เลยค่ะเดี๋ยววันนี้คุณหญิงครับคุณหญิงเอาไปส่งที่บ้านได้นะครับแต่หญิงไปส่งเองค่ะนี่นี่เรื่องจริงนะเพราะเขาเป็นส่งเองจริงนะใช่ค่ะส่งไกลสุดขนาดไหนครับที่ไหนครับก็รับส่งด้วยรับส่งทั่วประเทศก็ลูกค้าหญิงนี้ตั้งแต่เหนือจดใต้ค่ะอย่างแบบน่านเชียงใหม่เชียงรายก็เราก็ไปส่งให้ได้หมดอย่างที่ใต้สุดก็จะมีจังสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเงี้ยย่าอย่างเงี้ยก็มาซื้อกับทางเรานะคะน้องหญิงก็ลงไปส่งอ่ะทำงานครับทำงานแล้วผมไม่ไปแล้วมันไกลไปหน่อยมาพูดถึงนี้แล้วก็ต้องเหลืออีกคำหนึ่งอันนี้สไตล์ Adventure Touring อันนี้เจอกับสแคมเบิลครับRIT จริงๆตอนแรกที่ RIT ออกมามันจะมีเป็นตัวเครื่องอะไรเป็นตัวธรรมดาก่อนตัวธรรมดาเป็น RIT ตัวถังสีดำถังสีดำถังสีดำจะทรงแบบประมาณแบบเป็นคาเฟ่ย้อนยุคนิดๆอะไรออกมาได้ลงตัวมากขอรายละเอียดเกี่ยวกับตัว RIT หน่อยตอนที่เปิดตัวมาครับเอาตั้งแต่ตัวเดิมก่อนตัวดั้งเดิมมันตัวดั้งเดิมมันต่างจากตัวนี้ยังไงต่างจากตัวนี้ยังไงนะครับ1ตัวนี้เนี่ยสังเกตว่าล้อจะเป็นล้อแม็กล้อแม็กแล้วยางเนี่ยจะเป็นยางมัดยางมัดมาให้ล้อน่าจะเป็นล้อ19ครับนะครับซึ่งถ้าเป็นตัว RIT ปกติเนี่ยล้อน่าจะเป็น17เป็นล้อซีลวดเป็นยางโรดครับนะครับ2เนี่ยตัวนี้เนี่ยสิ่งที่แตกต่างก็คือโช๊คตัวนี้จะไม่ได้โช๊คอัพไซด์ดาวแต่จะมีตัวกันฝุ่นให้เทเลสโคปิกธรรมดาใช่ครับแล้วก็3เนี่ยก็คือเรือนใหม่ครับสิ่งที่แตกเรือนไม้ของตัว RIT ถ้าเป็นสแคมเบิลจะมีกลมๆอันเดียวเลยนะครับจะไม่มีวัดรอบอ้าวนี่เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวค่อยสตาร์ทคราวนี้สตาร์ทได้ฮะสตาร์ทได้ครับ4ก็เป็นกระจกถ้าเป็นสแคมเบิลจะเป็นกระจกวงกลมครับนะครับ5เนี่ยถังเนี่ยรูปแบบเหมือนกันนะครับแต่ว่าสแคมเบิลเนี่ยจะเป็นถังเหล็กครับซึ่ง RIT ธรรมดาจะเป็นถังอลูมิเนียมนะครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นตัวเบาะครับเบาะจะเป็นมีเสน่ห์สีน้ำตาลจะเย็บเป็นหนังสีน้ำตาลทรงเหมือนเดิมใช่ไหมฮะทรงเหมือนเดิมครับทรงเหมือนเดิมสีน้ำตาลจะเป็นหนังสีน้ำตาลให้มันแตกต่างกันมาใช่ครับต่อไปก็จะเป็นท่อครับท่อเสียท่อไอเสียจะเป็นของอาคาโปวิกมาให้สไตล์เป็นเดิมจากโรงงานเป็นอาคาโปวิกมาให้เลยครับราคาโรงงานเลยนะใช่ครับแล้วก็ล้อหลังตัวนี้ก็จะเป็นล้อ17เป็นล้อแม็กยางมัดนี่ครับก็คือว่าเหมาะสำหรับการที่ออกไปลุยเล็กๆไม่ต้องลุยเล็กๆใช่ครับเล็ก
แล้วตัวเครื่องยนต์นี่คือยังไงครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกับ R9T ครับธรรมดาเลยก็คือเป็นบ็อกเซอร์2สูบ 1,200 ซีซีนะครับตัวนี้ยังไม่มีเมื่อไหร่เป็นเครื่องของ GS ตัวเก่ามาใส่ใน R9T 2สูบก็คือเกี่ยวเรื่องระบบเบรก ABS อะไรอย่างงี้ให้มาเหมือนเดิมมี ABS ให้มาเหมือนเดิมครับระบบความปลอดภัย ABS ให้มาเหมือนเดิมครับการสะบัดก็มีนะการสะบัดก็มีให้ใช่ครับใช่นะฮะการสะบัดนะการสะบัดนั่นเป็นแผ่นการสะบัดติดตั้งนี้เลยนี่ใช่ครับแผ่นออยล์คูลเลอร์มีออยล์คูลเลอร์ก็กลายเป็นออยล์คูลเลอร์นะฮะออยล์คูลเลอร์นะมีทุกตัวมั้ยฮะในตัว RIT มีหมดมั้ยฮะมีออยล์แบบนี้เหมือนกันแบบนี้เหมือนกันแล้วก็มีการสะบัดแบบนี้มีครับมีเหมือนกันใช่ครับตัวนี้ปรับอะไรได้มั้ยฮะตรงสวิตช์ด้านซ้ายเนี่ยตัวนี้มันจะไม่มีโหมดในการขับขี่ครับเพราะมันจะยังคงความเป็นคลาสสิกอยู่เพราะฉะนั้นเทคโนโลยีจะใส่เทคโนโลยีไม่ได้เลยให้ดูดิบคลาสสิกใช่ครับโอ้นี่ถังนี่เฟี้ยวมากเลยนะครับเขามีแบบออปชันเสริมไหมที่แบบเกี่ยวกับเป็นพวกการ์ดรองเครื่องอะไรเงี้ยมีครับมีออปชันเสริมครับก็จะเป็นการ์ดเป็นการ์ดแคฟล่าแต่ผมว่าใส่สวยเฉยอาจจะการ์ดดิบต้องอย่างนี้เนาะใช่ครับใช่ป่ะมาว่าแล้วก็เดี๋ยวฟังเสียงหน่อยฟังเสียงหน่อยได้ครับผมไม่อยากถามกันว่าไอ้รหัส R25 R26 สมัยก่อนเนี่ยที่เขาเล่นๆกันเนี่ยทำไมถึงไม่ผลิตออกมาโอ้เรื่องใหม่นี่ถ้าบอกว่าตัวแรกซีรีส์บอกว่ามากันเต็มเลยป่ะถ่ายเรื่องใหม่ไหมนี่ไฟหน้าสไตล์ของเขาเลยนะไอ้กลมๆนะครับกลมไม้ทรงกลมนี่เขาเน้นแบบแต่งเป็นแนวสแกมเบอร์ก็เอาแบบอะไรที่มันแบบไม่ยุ่งยากใช่ไหมถ้ามีระบบอะไรซับซ้อนแล้วก็พร้อมลุยอย่างให้เอาไปลุยได้จริงๆใช้งานได้ง่ายๆเหมือนย้อนกลับไปสู่การยุคแรกๆที่แบบไม่ต้องมีอะไรมากโอ้โหเครื่องโอ้โหขยมกันเลยทีเดียวสองสูบนอนไงคะสองสูบนอนจะเป็นต้องเบิ้ลหน่อยนึงล่องมาเร็วมากนะด้วยความที่แบบเป็นเครื่องพันสองใช่ไหมลองฟังท่อเดิมๆนะครับวิจารณ์สูตรมาสไตล์นิ่มๆนุ่มๆนุ่มๆนุ่มๆครับนุ่มๆตอนแรกตอนที่แบบรอบเดือนเบานี่แบบเขาสั่นทั้งลำเลยนะเครื่องเป็นสไตล์สูบนอนมันเป็นสูบนอนแต่ตอนขี่แล้วไม่สั่นครับเวลาขี่ก็ไม่มีแต่คนเดินรอบเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าความนิ่งมาความนิ่งเสียงนุ่มๆอย่างนี้หน้าโดนจริงเลยต้องโดนนะอ่ะมี3รุ่นอย่างที่บอกแล้วตระกูล RIT ก็มี3รุ่นแบ่งย่อยมาเป็นรุ่นธรรมดาครับแล้วก็อะไรนะมี RIT Scramble นะครับแล้วก็เป็น RIT ถังสีดำถังสีดำแล้วก็เป็นอลูมิเนียมบัชแทงเงาครับราคาต่างกันไหมครับราคาต่างกันครับตัว RIT Scramble เนี่ย 950,000 บาทนะครับแล้วก็ RIT ถังสีดำเนี่ย 1,900,000 บาทส่วน RIT ตัวอลูมิเนียมบัชแทงเนี่ย 1,110,000 บาทอ๋อแล้วคิดว่านอกเหนือจากงาน Moto Expo เนี่ยเราจะมีอะไรอยู่คือพอเสร็จงานแล้วเนี่ยโปรโมชั่นอะไรพวกนี้อยู่ป่ะโปรโมชั่นไม่อยู่ครับมีเฉพาะในงานเฉพาะในงานสำหรับคนที่จองในงานเท่านั้นสำหรับคนที่จองในงานเท่านั้นในงานเท่านั้นเลยใช่ไหมใช่ค่ะมีข้อแม้นะภายในกี่วันนะงาน13วันตั้งแต่วันที่30ถึงวันที่12ครับ30มันเป็นวันสื่อมวลชนวันใช่ใช่ค่ะใช่ก็เอาสื่อมวลชนซื้อรถมอเตอร์ไซค์ไม่ได้เหรอจะไม่จะยืมไปอยากได้รุ่นไหนก็ไปขอยืมเข้ามาขี่นี่ดีกว่าเก่งก็เรียกว่ารีบตัดสินใจนะครับมีเรื่องราวให้น่าติดตามแน่นอนกับในงาน Moto Expo นะครับยืนยันมาแล้วนะครับว่ามีเรื่องราวเด็ดๆน่าสนใจแน่นอนมีโปรโมชั่นดีๆแน่นอนที่น่าสนใจแต่ว่าวันนี้ต้องอุบไว้ก่อนใช่นะอยากรู้รายละเอียดมากกว่านี้ต้องเจอกันในงานแต่ว่าอยากจะให้พูดว่าอยากให้ถามว่าตอนนี้มีอะไรที่เตรียมมาพรีเซนต์ที่เตรียมมาบอกกับแฟนๆ BMW หรือเปล่าให้ฝากถึงแฟนๆ BMW หน่อยแง้มๆมาหน่อยทาง MF ครับใช่ไหมครับฝากถึงแฟนๆหน่อยก็เปล่าก็มีแอมหน่อยใครจะฝากพี่แบงค์หรือว่าพี่แบงค์ก็ได้ค่ะให้ทางคุณแบงค์ก่อนเอาเพิ่งฝากหรือเพิ่งถามหน่อยมันก็มีในเรื่องของกิจกรรมเนี่ยถ้าคนที่ไม่ได้ซื้อรถจาก BMW เนี่ยจะสามารถเข้าไปร่วมด้วยไหม
ร่วมได้ครับส่วนมากกิจกรรมผมเนี่ยเป็นกิจกรรมที่เปิดรับรถทุกค่ายไม่จำเป็นว่าต้องซื้อรถ BM แล้วว่าต้องซื้อกับ MF เท่านั้นคุณจะซื้อรถ BM จากโชว์รูมอื่นคุณก็มาเข้าร่วมกิจกรรมจากเราได้คุณจะขับรถค่ายอื่นแบรนด์อื่นก็สามารถมาเข้าร่วมกิจกรรมกับเราได้เปิดกว้างสำหรับของล้อทุกคนแต่ว่าลูกค้า MF มอเตอร์จะสเปเชียลกว่าคนอื่นแน่นอนถ้าเป็นลูกค้าก็มีสเปเชียลอีกเรื่องนึงดูแลโดยน้องหญิงอย่างดีแล้วหญิงมีอะไรอยากจะฝากบอกแฟนๆที่ติดตามก็อยากจะทราบอะไรนะคะสามารถไปพบกับหญิงได้ที่งานนะคะวันที่30ถึงวันที่12ธันวาคมนี้นะคะก็สามารถไปเจอหญิงได้ที่บูธหญิงยืนอยู่ตั้งแต่เปิดบูธเลยนะคะ10โมงเช้าถึง4ทุ่มนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของราคาโปรโมชั่นทุกรุ่นเราจะมีมาโชว์นะคะสามารถไปนั่งคอมได้เลยหญิงจะดูแลแล้วก็บริการอยู่ข้างๆค่ะแล้วสำหรับสาวๆที่อยากจะขี่รถมั่งอ่ะมีคอร์สเรียนไหมมีก็ถ้าเกิดใครนะคะที่มาจองกับหญิงเดี๋ยวหญิงจะแอบสอนส่วนตัวดีไหมเอาอย่างนี้ดีกว่าสำหรับ คนที่สนใจรถมอเตอร์ไซค์ BM แบบนี้แล้วก็อาจจะยังขี่ไม่เป็นขี่ไม่คล่องก็สามารถมีคอร์สเรียนใช่ค่ะคือปกติเราจะจัดคอร์สเรียนให้กันอยู่แล้วค่ะหรือว่าอาจจะมาสอบถามว่าเอ๊ะเห็นหญิงตัวเล็กๆแบบนี้ทำไมขี่ได้อะไรยังก็มาผู้หญิงยังขี่ได้เลยใช่มาพูดคุยกันได้เลยค่ะยินดีที่จะถ่ายทอดครับค่ะจากประสบการณ์ที่หญิงขี่มาทั่วประเทศแล้วก็ต่างประเทศที่ผ่านมาย้ำอีกทีครับภายในบูธมีรถอะไรบ้างภายในบูธใช่ไหมครับก็จะมีรถทุกตัวทุกรุ่นทุกเซกเมนต์ของ BMW ที่ได้วางขายในท้องตลาดมาให้ลูกค้าได้ชมแล้วก็ได้ลองคอมรวมทั้งมีรถใหม่ๆด้วยบอกเลยอย่างนี้รวมทั้งมีรถใหม่ๆด้วยแน่นอนแน่นอนแต่ว่าขออุบไว้ก่อนไงเขาไปเจอในงานไอ้เฉพาะไอ้รุ่นที่เห็นที่โชว์รูมเนี่ยไปครบแน่นอนไปครบแน่นอนแล้วก็จะมีรุ่นใหม่รุ่นที่ยังไม่เคยเห็นเจอกันในงานเอาละนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทาง MF ตลาดมากขอบคุณครับคุณทั้งแบงค์แล้วก็น้องหญิงใช่ไหมค่ะนะครับอ่ะงั้นช่วงนี้เราไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมานะครับโฟนอินนะครับ SMS ตอบคำถามเข้ามาได้เลยนะครับช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider ครับ